นะเรามาปลูกไว้ในลงดินนี่นี่แม่มันนี่นี่เห็นไหมครับแป๊บเดียวครับนี่ตูออกมาใน3นะครับแล้วนี่ก็ตอนอยู่ในถุงเก่าอยู่นี่คือตัวไผ่เลี้ยงลำหรือเลี้ยงหนักตั้งไผ่ครับเอามาโชว์ว่าพอลงดินแล้วเนี่ยมันเร็วมากโดยประมาณนะผมไม่เป๊ะหรอกประมาณ3เดือน4เดือนประมาณเนี้ยลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเรามาอยู่ที่กอแปลงแปลงไผ่ครับแปลงไผ่ของไผ่เลี้ยงลำหรือว่าสร้างไผ่ครับหรือว่าไผ่เลี้ยงหนักทำบันไดนะหรือว่าแคร่ครับอันนี้นะครับเป็นแม่พันธุ์นะครับนี่แม่พันธุ์เราก็โอ้โหตรงนี้น่าจะ3ปีแล้วมั้งเนี่ยดูดิครับอันนี้เราตอนนะเพื่อต้องการเร่งจำนวนนะครับพอได้อย่างนี้แล้วเราก็ค่อยขุดเง่านะครับนี่เราก็มีตอนไว้แต่วิธีตอนแต่ก่อนนี้เราไม่ได้ตัดยอดนะครับพอไม่ตัดยอดเนี่ยปัญหาคือมันไม่ค่อยติดครับ10นึงบางทีได้2เราก็รู้เทคนิคต้องตัดยอดครับนี่นะครับก็ได้บ้างแต่ก็ไม่เยอะครับนี่ได้แล้วนะครับนี่ลากแน่นๆนะครับอันนี้คือสร้างไผ่หรือไผ่เลี้ยงลำนะฮะสังเกตยังไงอ่ะตามันปูดๆเนี่ยครับโคนจะเขียวเข้มโคนตรงที่หลังจากเป็นเหมือนถุงเท้าขาวๆแล้วนะมันก็จะเขียวเข้มเลยครับอันนี้ก็มีแนะนำไปหลายรอบอันนี้ก็ตอกย้ำกันอีกทีนึงว่าตัวนี้นอจะสีทองครับเดี๋ยวไปดูที่ตรงไหนนอสีทองนะนี่ครับนอของเขาครับนอของไผ่เลี้ยงลำหรือไผ่เลี้ยงสร้างไผ่นะครับนี่เป็นนอแม่พันธุ์นะครับเราอยู่ที่แปลงแม่พันธุ์กบิลบุรีตรงนี้ปลูกไว้จากกิ่งตอนครับปีที่3หรือว่า4เนี่ยประมาณนี้3ถึง4ปีนะครับนี่ปลูกจากกิ่งตอนเล็กๆนะครับนี่เริ่มมาขยายต่อได้อีกเยอะเลยครับนี่แม่พันธุ์ประมาณสัก50กว่ากอแล้วนะครับเห็นเรื่องหนอนะครับตอนนี้กำลังเร่งตอนครับกำลังมาตัดมาตอนใหม่ที่เป็นไผ่เลี้ยงลำหรือสร้างไผ่หรือว่าไผ่เลี้ยงใช้ลำเนี่ยไผ่เลี้ยงหนักนะหรือไผ่เลี้ยงบันไดนะบางทีทางเหนือเรียกพวกดำนะครับทางอีสานเรียกสร้างไผ่เนี่ยเราทำอยู่2แบบต้นพันธุ์นะครับมี2แบบแบบที่1คือกิ่งตอนอันนี้มาดูครับกิ่งตอนชำแล้วครับแต่ยังไม่ค่อยสวยปิ้งนะเริ่มละนี่มีไม่เยอะครับเพราะว่าเรามาตอนทิ้งไว้ต้องนานแล้วนี่เพิ่งเริ่มแตกแล้วครับนี่เยอะไหมเนี่ย1 2 3 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 4 32 33 34 35 36 36ต้นที่รอดแล้วชัวร์36ต้นเองกิ่งตอนนะนี่ปีๆๆหมดแล้วนี่คือเลี้ยงลำผมไปเจอว่าตัดอยู่เรื่อยแต่ว่าตอนนี้เร่งตอนอยู่ครับนี่มีป้ายเพราะว่ากลัวจะไปผสมปนเปกับอันอื่นนี่ลายมือลูกชายใหญ่ผมลายมือคนรวยเว้ยพวกแบบนี้แหละนี่แหละคือเลี้ยงลำนะต่อมาดูต้นที่เป็นเดี๋ยวมาดูต้นที่เป็นเง่ากันครับที่พร้อมแล้วนะไปดูนี่ครับนี่ก็คือเง่านะครับพุดเลยมีทยอยใบแข็งแรงแล้วก็ช้ำไว้นานแล้วครับนี่ลากออกตำรูถุงแล้วเก่าแล้วครับเก่ามากแล้วนะครับนี่คือพันธุ์ไผ่เลี้ยงลำเลือกไผ่สร้างไผ่เนาะอันนี้พันคัดนะครับพันคัดแล้วพร้อมแล้วครับหน้าตาเป็นยังไงนะพร้อมแล้วให้รู้จักครับนี่ก็เป็นตัวที่เราจะทดสอบให้เห็นนะครับว่ามันอยู่กับถุงนะแล้วก็ลากแน่นแล้วพึงจะลงดินนะเรามาปลูกไว้ในลงดินนี่แม่มันนี่เห็นไหมครับแป๊บเดียวครับนี่ตูออกมาใน3นะครับแล้วนี่ก็ตอนอยู่ในถุงเก่าอยู่นี่คือตัวไผ่เลี้ยงลำหรือเลี้ยงหนักตั้งไผ่ครับเอามาโชว์ว่าพอลงดินแล้วเนี่ยมันเร็วมากโดยประมาณนะผมไม่เป๊ะหรอกประมาณ3เดือน4เดือนประมาณนี้นะนี่ขึ้นมานี่แล้วเดี๋ยวจะตอนแล้วนี่เอ้าตอนเลยหักเลยจะตอนแล้วโอ้ยาวไปมั้งโอเคลุงกลมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากช่องของลุงกลมด้วยขอบพระคุณครับในการติดตามครับ